นกปลอดหัวโขนหรือนกปลอดหัวจุกหรือที่นิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกเป็นนกที่อยู่ในวงนกปลอดซึ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด109ชนิดสำหรับในประเทศไทยพบได้36ชนิดนกปลอดหัวโขนเป็นนกขนาดเล็กขนาดโตเต็มที่ประมาณ20เซนติเมตรที่มีสีสันสวยงามและเสียงร้องไพเราะที่แก้มและคอจนถึงหน้าอกจะมีสีขาวและมีสีแดงเป็นเส้นอยู่ข้างหูลงมาถึงหน้าอกเหมือนจะเป็นเส้นแบ่งขนสีขาวกับสีดำที่มีอยู่ทั่วทั้งตัวขนส่วนหัวจะร่วมกันเป็นเหมือนหนอดตั้งอยู่บนหัวสูงขึ้นไปเหมือนหัวโขนอันเป็นที่มาของชื่อใต้ท้องมีขนสีขาวพบกระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเชียตะวันออกพบได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ยอดเขาสูงป่าที่ราบต่ำจนถึงทุ่งหญ้าชายป่าและเขตที่ใกล้กับชุมนุมมนุษย์มีชนิดย่อยทั้งหมด9ชนิดดังนี้เจ้าคอสัสพบในฮ่องกงฟาซิคอดาเดสพบในตอนกลางของอินเดียอาเบนซิสพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียพีโฮดีสพบในตอนเหนือของอินเดียติดกับปากีสถานเนปาลและบังกลาเทศอินเดียพบในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคาวิสลีพบในหมู่เกาะอันดามันมอนติโคลาพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของอินเดียมีสีสันที่ดำกว่าชนิดพีโฮทิสแพทเทนีพบในประเทศไทยเพเกนซิสพบในตอนใต้ของพม่านกปลอดหัวโขนเป็นที่นิยมในแง่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเพื่อฟังเสียงร้องอันไพเราะและเพื่อการแข่งขันเสียงร้องเช่นเดียวกับนกเขาชวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดกับมาเลเซียคือนราธิวาสปัตตานียะลาซึ่งการเลี้ยงนกชนิดนี้เป็นเหมือนหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนที่นั่นนกปลอดหัวโขนหากได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องสามารถมีอายุยืนนานได้ถึง11ปีและนกตัวใดที่มีเสียงร้องไพเราะและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันอาจจะมีราคาถึงหลักล้านบาทปัจจุบันนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่มีความพยายามของผู้ที่นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประเด็นนี้มีทั้งผู้ที่เห็นและคัดค้านเนื่องจากจนถึงปัจจุบันนกปลอดหัวโขนที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดมาจากการจับจากธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงอย่างที่อ้างกันซึ่งการจับนกจากธรรมชาติเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย